ก็ไม่ทันแล้วอ่ะมันอาจจะมีระเบิดแล้วอะไรประมาณนี้ไหมคะตรงนี้นี่พอไม่มีขาดเครื่องมือไปนี่ทำยังไงกันนะทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังเราจะเห็นสถิติค่ะถ้าเราไปไล่ดูสถิติของเหตุระเบิดเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์ตัวนี้มันก็มีการวางเสรีขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาเครื่องของเราในส่วนของนิติวิทยาคือใช้ได้คือต้องไล่ว่าอย่างนี้ถ้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์แท้ๆนะจะต้องไม่มีเงื่อนไขมากนักหมายความว่าทุกคนก็จะต้องใช้ได้เหมือนกันไม่มีตัวแปรมากนี่คือหลักนิติวิทยาศาสตร์แต่เครื่องนี้มันมีค่ะมันไม่มีหลักนิติวิทยาศาสตร์เลยนี่ตัวแปรเนี่ยก็ต้องตอบว่าเราส่วนใหญ่ใช้ในภารกิจปิดล้อมตรวจค้นอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ตรวจหาระเบิดนะเวลาที่เขาให้เราตรวจหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยแทนที่เราจะตรวจมันทั้งหมู่บ้านหรือโรงเรียนปอนเนาะเราเรียนรู้จากทีมกู้ระเบิดของฐานอากาศกับทหารบกว่าเขาทำให้มันโดยอีกอย่างนึงก็คือปปส.ค่ะปปส.ได้ยืนยันเขาใช้มานานแล้วก็คือมันทำให้แคบลงจริงก็เราใช้แค่ในเรื่องเดียวเพราะนั้นเมื่อไม่มีก็เลยทำให้ทำงานยากหน่อยแต่เราไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจหาระเบิดคือจากสถิตินี่พอไม่มีเนี่ยคนร้ายก็เหมือนกับย่ามใจหรือว่ายังไงครับเท่าที่ดูก็คือว่าเมื่อเขาคิดว่าไม่มีอะไรมาตรวจสอบได้เขาก็เลยวางแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเราศึกษาแนวโน้มเนี่ยก็จะเห็นว่าคนร้ายก็เปลี่ยนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังคือปรับตัวต่างก็เลยกลายเป็นในระยะหลังกลายเป็นวางเร่งด่วนค่ะไอ้วางเร่งด่วนยังไงก็ตรวจไม่เจอเหมือนอย่างที่โกลกเนี่ยเขาเรียกวางเร่งด่วนคือในระยะหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่จะโดนวางเร่งด่วนเสมอคือวางเร่งด่วนก็คือเพิ่งเอาไปวางซึ่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเลยไปแล้วก็เลยทำให้ตรวจไม่ได้ก็อย่างเรื่องระเบิดเนี่ยเราก็พยายามนำเข้ามาเพื่อจะหารือเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่มีเรื่องนี้เยอะที่สุดเผื่อความร่วมมือในอาเซียนก็อาจจะมีเทคนิคในการที่จะตรวจค้นหาเจอในระยะไกลแต่ระยะใกล้เนี่ยมันมีอยู่แล้วอาชีพของอาเซียนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องมีความรู้ทำงานเต็มความสามารถไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะมีข้อกำหนดมาแล้วเรียบร้อยอย่างนี้กฎหมายที่ตกไปก็ไม่จำเป็นต้องเสนอขึ้นไปอีกหรือยังไงครับถ้าดูตามอันนี้นะคะกฎหมายที่ตกไปไม่มีความจำเป็นแล้วแต่ว่าหากมีกฎหมายซึ่งจริงแล้วมันมีการปรับปรุงกฎหมายโดยให้เป็นกฎหมายแบบชวนให้มาร่วมกันพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์แต่เนื้อกฎหมายตัวนี้เพื่อที่จะให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าเราจะบอกให้ใช้นโยบายอาเซียนเฉยๆแล้วไม่สนับสนุนงบเนี่ยไม่ได้พระน่าดูตามในกฎหมายก็ไม่มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าทั้งนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์จำเป็นจะต้องไปตามนโยบายอาเซียนด้วยก็ต้องเป็นระดับข้อที่3สุดท้ายค่ะคือระบบการตรวจที่สุดซึ่งระบบการตรวจที่สุดเนี่ยจะประกอบด้วยการหลายแบบซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เหมือนเป็นการประกาศคุณภาพวัตถุพยานจะต้องใส่ซองปิดสติ๊กเกอร์ห้ามใครมาเปิดดูส่งไปตรวจและต้องใส่ซองที่นี่ถือเสร็จระบบไม่ถือต้องถามเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติแต่ว่าเราได้เข้าไปอยู่ตั้งแต่3 ปีที่แล้วก็มาเอิ้นมาเป็นนโยบายรัฐบาล